ชื่อว่าเรื่องที่มันผ่านเข้ามามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็แบบทำต่อไปในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยไม่เขาไม่เคยทำอะไรเจ็บนะคะไปจบแค่นั้นแหละ SPD แล้วก็โทรมาเหมือนแบบว่าแค่นั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็อยู่พอดีแล้วก็เลยเออโอเคคุยนิดเดียวอะไรเงี้ยคุยอยู่นะคะตอนนี้คุยอยู่นะพูดได้เหรอไปมาซ่ากับเราทำหนูว่าทำเดี๋ยวเขาก็มาซ่าด้วยกันนี่แหละรู้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมีค่ะรู้ค่ะทราบค่ะจริงๆมันมีอะไรมีอะไรคะมีอะไรคะมีอะไรที่ผ่านมามันมีอะไรถามได้เหรอมันไอ้เลิฟยูน้ำอีน้ำเอาไปที่คอไอ้เลิฟยูออร์คอเจ็บคอพูดอ๋อเจ็บต้องการลูกอมค่ะซ่าไรเดอร์งงมากไม่พูดเยอะเจ็บคอสำหรับเราที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันติดเทรนด์มาหลายวันเราอยากออกมาอธิบายมันเพราะรู้สึกว่าหลายคนออกมาพูดแทนเราหมดแล้วเหลือแค่เก๋ไก่ยังไม่ได้พูดหนูติดเทรนด์ด้วยเหรอคะเราถึงเลือกที่จะนิ่งไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรไม่ได้เหรอคะนิ่งได้ใช่ไหมไปไปดูคนดูแลด้วยพี่ไฟแต่เราไม่คำตอบมาแกไม่ได้ไม่ขอโทษค่ะคือหมายถึงว่าคือเราเลือกที่จะอยู่นิ่งๆได้ใช่ไหมเราแบบว่าตามความรู้สึกเราอะถ้ามันเมื่อที่ผ่านมาหนูทำงานไงหนูทำงานเหนื่อยแล้วบางอย่างเราแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบผ่านไปหรือมันจบได้หรือว่าอะไรเงี้ยเราแบบไม่พูดถึงไม่อะไรดีกว่าอืมพี่รู้ว่าหนูไม่เคยทันอ่ะหนูไม่เคยทันพวกเพื่อนไลน์หนูดีใจนะที่พี่ตามอ่ะแต่ว่าหนูบอกเลยว่าไม่ค่อยได้แบบไปนั่งดูแล้วนั่งเลียงนั่งอะไรเพราะว่าคือสิ่งที่หนูทำได้เอ้ยตื่นมาทำอะไรอุ้ยโอนเงินหรือยังเราแบบเราทำทุกอย่างหน้าที่ของเราอ่ะแล้วมันแบบเราอยากหาอะไรคลายเครียดเอ้ยเราฟังพอดแคสต์ไหมหรือหาอะไรมาอ่านหรือแบบเล่นอะไรไหมคือหนูมีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคอมเมนต์เป็นแคปชั่นเราคิดเดี๋ยวคิดแคปชั่นคิดคอนเทนต์ส่งลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำมากกว่าดาใช่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 คือทำในสิ่งที่มันใช้การได้บางทีแบบไปนั่งดูทั้งวันมันก็แบบใช้การไม่ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้ววันนี้ทุกอย่างมันดูเขาเรียกไงมันดูมีแสงสว่างที่ปลายหูแล้วเราโอเคกับมันไหมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใครเปิดแฟลชก็มุ่งไปทางนั้นค่ะตรงไหนมีแสงสว่างเราก็แบบไปแล้วก็มีทางแล้วเราก็มีทางทุกคนมีเหมือนกันหมดแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่มันผ่านเข้ามามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแบบแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็แบบทำต่อไปในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยอยากพูดกับแก๊งเพื่อนเขาหมายถึงว่าแก๊งเพื่อนเขาให้ซัพพอร์ตตลอดอย่างงานบอลล่าสุดเขาก็ไม่กำลังอ๋อค่ะแกงเพื่อนเหรอหุยโปรโมทเพื่อนเลยบอกเลยว่าโตมาด้วยกันอ๋อเพื่อนเพื่อนนะคะก็ทุกคนทำมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็มันเหมือนเติบโตมาด้วยกันแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลแล้วก็ต้องฝากคือทุกคนเขามีความเก่งมีความถนัดเป็นของตัวเขาเองอะไรเงี้ยมีความสามารถหนูเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนไปในเวในทางที่ดีของตัวเองได้แน่นอนใช่ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวใช่คนนั้นเหรอคะก็ก่อนหน้านี้คนมองว่าแก๊งเพื่อนมันก็มีหลายมุมนะมันมีหลายเวนะมันมีหลายแบบไม่งั้นพี่ถามเลยพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการเคลียร์ใจไหมกับเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันเนี่ยแหละเพื่อนที่โตมาด้วยกันเหรอคะก็มีคุยว่าอยากทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแบบว่าในช่วงนั้นตอนนั้นเราเป็นแนวแบบถ่ายขายของให้กับลูกค้าที่เขาติดต่อมาสปอนเซอร์เราใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราสามารถสร้างผู้ติดตามสิ่งที่เราอยากได้คือมันเป็นเหมือนอาชีพและความฝันของแต่ละคนก็คุยกันแค่อยากทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มมีทางเริ่มมีสิ่งที่อยากทำแล้วเราแบบมาจอยกันตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยกันประมาณนี้รู้สึกว่าไม่ติดใจหรือว่ารู้สึกว่ามันได้รับการเคลียร์ใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราจะมองเรื่องธุรกิจไปด้วยกันมันมีมั้ยหรือว่ามันได้เคลียร์ใจหรือว่ามันไม่ติดใจเคลียร์ทุกคนเพราะว่าเคลียร์แบบที่ผ่านมาแบบว่า
ต้องไม่ต้องพูดชื่อใช่ไหมไม่ต้องไม่พูดชื่อเพื่อน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 โทรมาแล้วเขาก็แบบว่าเออเขาก็บอกว่าเออเราเก่งแบบว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราเคยทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็อะไรที่เขาก็บอกว่าเขาขอโทษบางอย่างที่เขาเคยทำหรือว่าเราเคยทำในเราก็บอกขอโทษเขาแบบแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันติดใจอะไรเพราะว่าทุกคนทำดีมากๆที่สุดแล้วในตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือกลุ่มเพื่อนที่ไปฟุตบอลใช่ไหมอ่ะกันย้ำคนนั้นที่เพื่อนอ๋อเพื่อนคนนั้นใช่เพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเออไปจบแค่นั้นแหละ SPD เฮ้ทำมาเป็นพูดได้ไหมหนูพูดเออลองไหมไอ้ครับพูดเองก็เลยถามพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ไหมหนูพูดเออแต่ที่ใส่เข้าไปเพราะว่ามันมีตัวละครเขาโทรคุยกับคุณฝ้ายพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็โทรมาเหมือนแบบว่าแค่นั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็อยู่พอดีแล้วก็เลยเออโอเคคุยนิดเดียวอะไรเงี้ยอะไรที่คุณทำรู้สึกว่าเปลี่ยนมุมมองที่แบบว่าบางคนรู้สึกว่าอุ้ยอย่างเงี้ยฉันไม่อยากคุยเพราะเธอจะเคยทำฉันเจ็บอะไรเงี้ยสำหรับไก่ๆมองตรงนี้ยังไงอืมไม่เขาไม่เคยทำอะไรเจ็บนะคะแบบว่าคือไม่เขาไม่เคยทำแบบว่าคือเราเข้าใจทุกอย่างแบบว่าการทำงานหรือเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะไม่คือเขาเป็นคนดีใช่เขาตั้งใจทำงานแล้วเขาก็มีแพชชั่นมีสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สิ่งที่เขาทำแต่ละอย่างออกมาก็ดีทั้งนั้นเลยใช่เราก็ยังดีเขาที่เขาสามารถเป็นเขาทุกวันนี้ได้ดีค่ะดีแล้วใช่มันจะมาไอเคนมาทำงานร่วมกันคุยอยู่นะคะตอนนี้คุยอยู่นะอุ๊ยไม่ผิดเลยพูดได้เลยพูดได้เหรอพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่ได้พูดได้เลยพูดไปแล้วเอ้าพี่ๆสื่อมวลชนนะหนูขอฝากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะซ่าไรเดอร์ค่ะจริงเหรออมแล้วซ่าอมต่อไปอมสนุกค่ะลูกอมกันอย่างนี้อมอยากทำลูกอมจะทำลูกอมกำลังทำลูกอมค่ะคือทำด้วยกันเหรออ๋อเดี๋ยวคุยก่อน คือคุยกับมีแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนแต่ว่าดูว่าเขาจะจอยไหมอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเพื่อนที่เป็นสนามฟุตบอลอ่ะคือเขาจอยกับเราแน่นอนกับลูกอมวันนี้เราก็จอยกับเขาด้วยใช่ค่ะแล้วคนนั้นจะจอยมาซ่า หนูคิดว่านะคะ คิดว่านะคะตอนนี้เขาแบบสู้ซ่าอยู่ตอนเนี้ย เขาแบบว่าทำเหมือนเขาทำคอนเทนต์หนูว่าให้เขาทำของเขาหรืออะไรเงี้ยเราแบบรบกวนเราจะไปซ่ากับเขาไงเพราะเพื่อนเราจะมาอมกับเราไงอะไรนะอะไรนะกับเราแกเพื่อนเราอ่ะสามพร้อมแล้วนะหรือเขาจะมาซ่าไหมใช่ซ่าไรเดอร์มาด้วยกันแต่ว่าได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะรู้สึกไงว่าแฟนคลับเขาหลายคนติดอยากให้กลับมาร่วมงานกันมันแล้วพอมันมีโปรเจกต์นี้เขายิ้มแล้วว่าพี่ยิ้มยังโอเคก็ยังแบบไม่ได้ออกตัวโปรดักต์มาก็เลยแบบว่ารอดูก่อนจะได้เห็นเมื่อไหร่อันนี้เร็วๆนี้ค่ะสรุปตกลงคือทำกับเขาแล้วใช่ไหมอันนี้คือตอนนี้คือเก๋เป็น CEO หลักก็คือมีทำร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็แบบมีพี่ๆที่เขาให้คำแนะนำหรืออะไรเงี้ยก็มีร่วมหุ้นด้วยเฮ้ยวายจังเลยเพิ่งเปิดเพิ่งจองชื่อบริษัทเพิ่งจองชื่อบริษัทเมื่อวานเองแล้วเขาว่ายังไงพอไปคุยเขาว่าเอ้ยไปมาซ่ากับเราไหมทำหนูว่าทำเดี๋ยวเขาก็มาซ่าด้วยกันนี่แหละถ้าไม่ซ่าเราก็ซ่าคนเดียวไปก่อนไอ้ถ้าเกิดมาถามดาราก็มาถามเนอะค่ะรีเทอร์เนี่ยคนถามนะถ้าแบบถามดาราเนี่ยฮะเราเป็นดาราในพาร์ทนึงอะคำถามรู้สึกยังไงแรงมากคำถามค่ะเราก็ปล่อยให้เขาไปซ่าก่อนเราก็มาทำคงจะซ่าใช่แต่เราโสดนะตอนนี้เนอะโสดค่ะบอกพี่ใช่ไหมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara แล้วแฟนเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ